สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮอสเซียเที่ยวสะใจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารนะครับอยู่ที่เชียงของเปิด8โมงเช้าเลยครับร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งดั้งเดิมขายมา20ปีของเชียงของนี่คือบรรยากาศยามเช้าของเชียงของก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่ซอยเทศบาล20นะครับเนี่ยซอยเนี้ยเทศบาล20อยู่ตรงหัวมุมนะครับมาดูบรรยากาศด้านในผมชอบกินผัดกะเพราร้านนี้นะครับผัดกะเพราเขาอร่อยมากผัดกะเพราหมูกรอบอันดับหนึ่งแล้วก็มีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวที่เขาเปิดสมัยก่อนนี้ก็คือเขาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตลังมาทำอาหารตามสั่งด้วยทำอร่อยเอาเผ็ดๆครับมีอันนี้เป็นผัดพริกหยวกนะแค่หลอดไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ชอบกินไม่เอาแค่หลอดไม่เอาใส่พริกหยวกอย่างเดียวพอนะกับกระเทียมไม่เอาครับไม่เอาเอากระเทียมกินแต่พริกอะชอบนี่ตรงนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวขายนะผมสั่งเกาเหลาไปด้วยนะครับต้มกันยาวๆไปเลยครับขั้นตอนการทำไข่ดาวครับไก่ผัดพริกหยวกหมูผัดพริกหยวกนะพริกไทยลงไปจริงๆแล้วใส่ได้หลายอย่างแต่ว่าผมชอบเอาใส่พริกไทยแล้วก็โอเคครับพอดีครับ